ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับตัวนี้เราเรียนถึงเป็นคำถามประโยคในที่คนไทยชอบถามว่าเท่าไรภาษาพม่าพูดว่าเปแล้วเลยมีอยู่3จังหวะเปแล้วเลยแปลว่าเท่าไรทีนี้อาตมาจะอธิบายคำว่าเปแล้วเลยทีนี้ตรงกับมันมีอยู่คำว่าเล่าแปลว่าแค่หรือเพียงก็ได้ก็เลยบอกว่าเท่าไรภาษาพม่าพูดว่าแปลเล่าเลย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 แปลว่าเท่าไรถ้าเราอยากจะถามแบบคำนี้เท่าไรคำนี้เท่าไรทีนี้คำว่าของแปลว่าปิซีคำว่าปิซีก็ปิซีแปลว่าของคำว่าปิซีก็มาจากบาลีว่าปัจจยะคนไทยก็ออกเสียงว่าปัจจัยครับคนพม่าจะออกความหมายแปลว่าของนะตัวนี้นี้คำว่านี้ก็ภาษาพม่าว่าดาก็เลยบอกว่าคำว่านี้แปลว่าดีก็ได้ดีก็เลยบอกว่าDPC ไปเล่าเลย DPC ไปเล่าเลย DPC ไปเล่าเลยแปลว่าคำนี้เท่าไรคำนี้เท่าไรก็ DPC ไปเล่าเลย DPC ไปเล่าเลยครับเดี๋ยวนี้เรียนคำถามว่าคำว่าคำนี้ราคาเท่าไหร่ภาษาพม่าพูดว่าDPC ไปเล่าเลย DPC ไปเล่าเลย DPC ไปเล่าเลยคำว่า DPC แปลว่าของนี้ PC แปลว่าของนี้แปลว่าดีหรือด่าก็ได้นะราคาเท่าไหร่หรือคำว่าเท่าไหร่ก็ภาษาพม่าพูดว่าแปลเล่าเลยแปลเล่าเลยแปลเล่าเลยก็เลยบอกถามว่าของนี้ราคาเท่าไหร่หรือของนี้เท่าไหร่หรืออันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ก็ภาษาพม่าพูดว่าดาไปเล่าเลยดาไปเล่าเลยคำว่าดาก็ภาษาพม่าภาษาไทยพูดว่าอันนี้ภาษาพม่าพูดว่าดาแปลว่าอันนี้มาเล่าเลยแปลว่าเท่าไรทีนี้ใส่คำว่าราคาราคาก็ภาษาพม่าพูดว่าเซคำนี้ราคาเท่าไหร่ภาษาพม่าพูดว่าดีพีซีซีมาเล่าเลยDPC C เป็นเราเลย DPC C เป็นเราเลย DPC C เป็นเราเลยแปลว่าคำนี้ราคาเท่าไหร่ที่นี้คำว่าราคาแปลว่า C นะแล้วถ้าเราอยากจะถามแบบย่อๆก็ภาษาไทยถามว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ภาษาพม่าพูดว่าดาไปเล่าเลยดาไปเล่าเลยดาไปเล่าเลยที่นี้ภาษาพม่าคำว่าดาภาษาไทยพูดว่าอันนี้ภาษาพม่าพูดว่าดาไปเล่าเลยไปเล่าเลยแปลเล่าเลยแปลว่าเท่าไรถ้าเราพูดแบบธรรมดาก็ใช้เสียงแบบดีบีซีไปเล่าเลยDPC ไปเล่าเลย DPC ไปเล่าเลย
ที่พี่ซีไปเล่าเลยแปลว่าอันนี้เท่าไหร่ของนี้เท่าไหร่ของนี้เท่าไหร่ถ้าเราใส่คำว่าราคาก็ที่พี่ซีซีไปเล่าเลยที่พี่ซีซีไปเล่าเลยที่พี่ซีซีไปเล่าเลยแล้วแต่บุคคลใช้สำเนียงแบบไหนหรือว่าแล้วแต่คนแล้วแต่จังหวัดหรือแล้วแต่ท้องถิ่นนะสำเนียงก็คล้ายๆกันก็ TPC ซีไปเราเลยแต่ว่าของนี้ราคาเท่าไหร่